Sony Xperia 5V หลุดสเปคใช้ชิปเซ็ต Snapdragon 8 Gen 2พร้อมกับ RAM 16GB และการชาร์จที่เร็ว 33 วัตต์แต่ไม่แถมหัวชาร์จมาให้แล้วนะครับกับมาอัปเดตข่าวสารดีๆทาง IT ในช่วงเย็นในเวลา 18:30 นในพูดข่าว IT รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจะได้แพร่ข่าวสารที่มาเต็มแบบนี้เป็นประจำทุกวันวันนี้เราจะมาคุยถึงโทรศัพท์มือถือด้านประดิษฐ์นะครับหรือว่า Sony นั่นเองเงียบหายไปนานพอสมควรนะครับสำหรับ Sony Xperia ในที่สุดเนี่ยก็มีข่าวคราวออกมาบ้างแล้วแหละว่าความคืบหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบไหนคราวนี้เป็นข้อมูลหลุดของเจ้าตัว Xperia 5 Mark V นะครับอุปกรณ์ของ Sony ในรหัส XKL-DKL-72 นะครับเชื่อกันว่าเป็นสมาร์ทโฟน Xperia 5 Mark V หรือ Mark 5เนี่ยโดยตัวนี้เนี่ยจะรองรับนะครับหน่วยงาน 3C ของประเทศจีนแล้วนะครับซึ่งระบุถึงสมาร์ทโฟนรุ่นดังกล่าวมีกำลังการชาร์จที่เร็ว 33 วัตต์นะครับแบ่งเป็น 11V และ 3A แต่จะไม่มีการแถมอะแดปเตอร์หัวชาร์จเนี่ยมาในกล่องแล้วนะครับต้องซื้อแยกเอานะก่อนหน้านี้นะครับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ได้ผ่านการทดสอบบน Xbench นะครับโดยระบุว่าจะใช้ชิปเซ็ตเป็น Snapdragon 8 Gen 2และรุ่นท็อปนะครับจะให้แรมไปถึง 16GB เลยทีเดียวเรียกได้ว่าสเปคเนี่ยสุดยอดมากเลยยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าตัว Sony Xperia 5 Mark 5ตัวนี้จะมีความคืบหน้าหรือการจะเปิดตัวในช่วงเวลาไหนอะไรยังไงความว้าวอยู่ตรงไหนตรงนี้ไม่มีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไว้ถ้ามีความคืบหน้ามากกว่านี้เราจะมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งนึงอย่างแน่นอนครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์เราต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage และผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็มาอัปเดตข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย